ประมาณ4-500กันมัน800ได้ก็4ยังไม่ได้ครับต้องซื้อเลยโอเคอ่ะทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของคุณแล้วคือว่าเราในฐานะที่เราจะเรียนวิชาบริหารเราทำอะไรกันได้บ้างเห็นไหมอ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงคุณเด็กมีอะไรบ้างดึงสายมีอะไรอีกไม่อยากอันนี้ต่อให้ก็จะเห็นว่าวันนี้จะสุขภาพปกติ
ก็ได้รอยครับนี่ก็มีดนตรีประกอบด้วยโอเคนะฮะเราจะมองไปหาแบบนี้คือจากที่เรายกตัวอย่างมาแล้วเนี่ยเวลาคุณจะวิเคราะห์ปัญหาพวกนี้นะครับโอเคคุณไหนจะเริ่มต้นโอเคเรามีปัญหาแบบนี้อย่างที่ผมไล่คุณอยู่ว่ามีบริษัทนะมีคนเข้ามาสมัครอย่างนี้นะฮะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทำได้โอเคนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์ปัญหาให้มันชัดเจนเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกว่าพิจารณาสถานการณ์ที่มันเหมือนจริงมากเกินไปนักได้เห็นไหมข้อแรกข้อสองคือสถานการณ์ที่มันเหมือนจริงหลายๆอันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสถานการณ์เดียวกันเวลาเราเอามาดูแล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นเรื่องของบริษัทเรื่องของคุณมีเช่นมีผู้ชายเป็นผ้ากี่คนกี่คนผู้หญิงกี่คนกี่คนแล้วเราเป็นแฟนในเรื่องครับเนี่ยแต่ว่าเป็นแฟนไปเป็นแฟนมาก็จริงๆแล้วเราชอบคนนี้มากกว่าแฟนเราอ่ะเฮ้ยแล้วคนที่เราชอบก็ชอบเรามากกว่าแฟนเขาอ่ะเป็นครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เกิดการสลับคู่หรือว่าไม่สลับคู่เกิดการอะไรนะขออินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเว็บที่กลายเป็นเว็บโปรล็อกตามของคนโพสต์ที่ก็อยู่ข้างหลังนะครับจะเสียก็ล็อกไอโฟนไอพีเพราะว่าจะติดคุกเลยนะครับโอเคครับแล้วก็อย่าโพสต์ว่าในห้องสี่เห็นไหมอ่ะกลับมาเข้าเรื่องแล้วคือคุณก็จะไงครับเกิดการอะไรนะก็ต้องมีคนอกหักมีคนเสียใจใช่ไหมแล้วก็จะมีคนที่ย้ายเป็นแฟนใหม่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาสังเกตว่าปัญหาเดียวกันกับปัญหาบริษัทเห็นฮะหรือจริงคุณใช้มือถืออ่ะเห็นฮะใช้มือถือไอ้มีโปรปิดโปรผมก็ย้ายเชิงทางเปลี่ยนไปเห็นฮะแล้วเมื่อไหร่ผมจะหยุดเปลี่ยนเห็นฮะทีนี้ปัญหามากมายไก่กองเนี่ยนะฮะเวลาเรามาพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ที่ปัญหาหลายอันเนี่ยมันคือปัญหาเดียวกันถ้าเราพิจารณาแต่แก่นของปัญหาถ้านะคือทั้งหมด3อย่างนี้มันก็คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเราไม่พยายามที่จะวิเคราะห์แล้วหาแก่นของปัญหาออกมาได้เนี่ยบางทีเราก็จะไม่เห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาเดียวกันเห็นครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณควรจะได้เนี่ยวิชานี้เวลาคุณเรียนจบไปแล้วเนี่ยก็คือเวลาคุณเห็นปัญหาปึ๊บเห็นปัญหาที่มันเป็นจริงกับปัญหาที่คุณวิเคราะห์ให้เห็นแก่นออกมาว่าจริงแล้วเราต้องการอย่างนี้เนี่ยคุณควรจะต้องทำได้ระดับหนึ่งเห็นครับนี่คือสาเหตุแรกที่เราพยายามมีปัญหาเราต้องมาวิเคราะห์หาแก่นมาออกมาเนี่ยเพราะว่าหลายอันหลายปัญหามันมีแก่นเดียวกันข้อแรกข้อสองคือพอเราวิเคราะห์ได้แก่นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรจากปัญหานั้นกันแน่เห็นไหมว่าปัญหาที่จริงเราก็เป็นมือเนี่ยต้องทำให้เยอะตรงทำอะไรวะอะไรประมาณนี้อ่ะเรามาดูตัวอย่างดีกว่านะฮะอย่างปัญหาเมื่อกี้เนี่ยเราเป็นไงบ้างครับเรามีอะไรในปัญหาเราบ้างกูจะให้ผมพูดในเป็นบริษัทหรือเป็นเรื่องของกิ๊กหรือเป็นเรื่องของอะไรเราอะไรดีกิ๊กใช่ไหมใกล้ตัวจ่ายแล้วโอเคมันใกล้ตัวคุณก็โอเคผมคิดว่าชั่วโมงแรกเนี่ยถ้าเราเริ่มด้วยสิ่งที่มันใกล้ตัวคุณอาจจะตอบติดเราไม่ได้เรื่อยๆตอบในบ้านส่งมาเรื่อยๆโอเคไหมครับผมเลยก็ตอบในต้นนะครับก็ผมจะมีกิ๊กนะเดี๋ยวเราจะมี TA ที่ผมคาดว่าจะมี TA นะครับมีหนึ่งคนเดี๋ยวเข้ามาหรือเปล่ายังไม่ได้บอกเขาเลยว่าให้เขาเป็น TA แต่คิดว่าคงจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็น TA แปลว่าอะไรเดี๋ยวก็รู้ครับเราก็จะมีแทนบ้านนะครับแทนเจ้าทำด้วยนะครับทีนี้หนังสือไม่มาที่แรกเราก็จะใส่ดีเอาแทนบ้านใส่อินเทอร์เน็ตไว้ไม่ต้องไปโหลดเอาแล้วก็ซีล็อกแจกไปว่าไปนะครับโอเคทีนี้ซีลาบัสเราจะแจกพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าทำไม่ทันเพราะว่าปีที่แล้วมันเป็น3ชั่วโมงนั่นคือว่าปีแล้วมันเป็น3ชั่วโมงจะเป็นแก้แล้วก็เราจะแจกพรุ่งนี้นะฮะจะมีสอบมิดเทอม2ครั้งไตรมาส1ครั้งนะนี่คือดีแปลงไว้นะครับมิดเทอม2ครั้งเพราะว่าเนื้อหามันจะไม่เยอะเกินไปโอเคครับถ้ามิดเทอม1ครั้งไตรมาส1ครั้งคุณก็ตายนะครับเนื้อหาจะเยอะมากออกคือประเด็นคือออกได้ไม่จุใจเนื้อหามันไม่ที่มันไม่พอให้ออกสวัสดีครับ
็จเยอะหน้าหน้าดูอินเทอร์เน็ตได้เดี๋ยวนี้แต่ไม่ได้ก่อนก็เดี๋ยวต้องผมนะแต่ก็จะมีเทอมสองตามนะครับก็จะนัดนัดไปที่เรียนไปประมาณ 3-4 คนเนี่ยเราก็จะมีเทอมแล้วแล้วก็อย่ายิ่งนอนใจเกินไปโอเคไหมฮะมีอะไรอีกมีเทอมสองครั้งไปแล้วหนึ่งครั้งมีเทอมแต่ละครั้งก็จะประมาณเท่าไหร่นะ30 30 30อะไรประมาณนี้ครับ90 90ไปว่าไม่เอา25เดี๋ยวดูในสิลาบัสแล้วกันนะครับก็แต่ละครั้งจะไม่ค่อยเยอะมากแต่บ้านแต่เดือนที่ถึง20%อะไรประมาณนี้ถ้าเราสอบแบบขึ้นเทียร์เราถูกแล้วเทียร์ไม่ได้รู้ครับท็อปอะท็อปที่จะท็อปกันก็ได้จับอาจจะไม่เป็นก็ได้นะผมจะไปไหว้ไหว้ก่อนคือเป็นแบบโอเคน่ากลับมาเรื่องชีวะกับสว่างของเรากันต่อนะครับอ่ะทีนี้ปัญหาชีวะกับสว่างเนี่ยเกิดถ้าเกิดคุณคิดโดยใช้อารมณ์อย่างเดียวคิดสักพักคุณก็ไปอะไรนะร้องไห้อะไรกันเราจะคิดให้มันเป็นออกไปเชิงนิสัยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุณจะได้ไม่ต้องมีอะไรนะเกิดอารมณ์ฟายมากไปนะโอเคอ่ะทีนี้ปัญหาของเราเป็นยังไงครับมีอะไรบ้างคือเวลาเราสิ่งที่ผมสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการฟอร์มูลเลตปัญหาฟอร์มูลเลตฟอร์มูลาอะไรเนี่ยแปลว่าไม่รู้ผมไม่ได้สอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นการเรียกว่าฟอร์มูลเลตฟอร์มูลเลชันการฟอร์มูลเลตปัญหาการฟอร์มูลเลตปัญหาก็คือการที่เราระบุออกมาอย่างชัดเจนว่าปัญหาเราเนี่ยมันมีอะไรแล้วเป้าหมายของเราคืออะไรต้องการจะทำอะไรเขียนออกมาให้ชัดเจนเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปวิเคราะห์แล้วก็หาวิธีการแก้ต่อไปได้โอเคไหมฮะทีนี้ปัญหาที่เราต้องการอะไรชิงรักหักสวาร์ตเนี่ยตอนนี้รู้ว่าต้องการอะไรของเราง่ายๆแบบมันมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นบ้างมันมีองค์ประกอบอะไรของปัญหาบ้างอีกนะฮะแน่นอนมีผู้ชายใช่ไหมฮะมีผู้หญิงโอเคไหมฮะวันนี้ประเมินจะให้ชีวะสวัสดิ์แบบเพศเดียวกันเราก็อาจจะคือปัญหามันยากเยอะจริงเราก็อยากให้ดีแต่ว่าเราไม่ได้ลำเอียงนะครับพูดตรงอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็แต่ว่าปัญหามันยากมากครับให้เราวิเคราะห์ไม่ได้แล้วเราก็จะเอาเป็นต่างเพศก่อนโอเคเอาอย่างนี้วันนั้นเราก็ไม่เริ่มเราก็มีอย่างไรครับผู้ชายอยู่กลุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งโอเคเพื่อความง่ายเราให้จะรู้ชายผู้หญิงเข้ากันแล้วกันเขียนไม่เท่ากันคุณจะลำบากไม่งั้นก็ต้องจะไม่รู้ไงไม่รู้จะลำบากแบบไหนนะครับโอเคเอาเป็นผู้ชายเป็นคนผีเป็นคนก่อนละกันทีนี้เรามีอะไรอีกเนี่ยนะปัญหาเรามีแล้วเพียงผู้ชายเป็นคนผู้หญิงเป็นคนเราต้องการจะได้อะไรจริงปัญหานี้โอเคการที่อ๋อไอ้มันจะชุลมุนวุ่นวายแค่ไหนเนี่ยมันก็วิเคราะห์ได้เห็นไหมฮะแต่ทีนี้มันเราก็ต้องพยายามจะเขียนออกมาให้อยู่ในรูปที่เราจัดการได้ง่ายด้วยไอ้ชุลมุนวุ่นวายเราพูดจะว่าอะไรการชุลมุนวุ่นวายเห็นไหมฮะทีนี้เพราะฉะนั้นเราเอางี้ก่อนแหละเพื่อความง่ายเราไปดูเป้าหมายปลายทางเรากันมันชุลมุนวุ่นวายเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการได้คืออะไรเห็นไหมฮะหรือสิ่งที่เรามีอยู่ในขณะนี้เนี่ยคืออะไรนะสังเกตว่าสิ่งที่เราต้องการได้ว่านะฮะชายหนึ่งคนจับคู่กับผีหนึ่งคนเห็นภาพเป็นแฟนกันเห็นไหมฮะแสดงมีผู้ชายเป็นคนมีผู้หญิงเป็นคนการจับการเป็นแฟนกันที่มันดูข้าวคางมันจะเป็นอะไรนะครับผู้ชายหนึ่งคนจับคู่ผีหนึ่งคนเท่านั้นเห็นไหมเป็นแบบนี้ประเด็นเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆเขียนออกมาเป็นภาษาคณิตศาสตร์เพื่อที่เราจะมีข้อต่อไปได้นะฮะทีนี้มีอะไรอีกเขียนอะไรก็คือเป็นการจับคู่แล้วกันเราเรียกว่าเป็นการจับคู่ของระหว่างผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงในเซตที่เรามีอยู่โอเคไหมฮะทีการจับคู่เป็นยังไงครับเราต้องการได้อะไรคือถ้าเกิดจับเป็นคู่ผ่านนะต้องการได้อะไรนะไม่เป็นไรเราเดี๋ยวก็ไม่ผ่านหรอกแน่นอนคุณแต่งงานก็ต้องการสร้างครอบครัวจะไม่แต่งอะไรครับใช้ภาษาอย่างมีศิลปะนะครับพอโป๊ะเลยก็จะหายไปใช้เสียบ้างแล้วก็โป๊ะเลยครับใช่ครับโอเคครับกลับมาต่อทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือว่าการจับคู่เนี่ยมันจับได้หลายแบบคุณจับแบบมั่วๆเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้เกิดปัญหาขึ้นไหมครับ
ปัญหาออกมาให้ถึงผู้ที่เราจัดการแล้วเราสามารถรู้ได้ว่าไม่โอเคปัญหาเป็นแบบนี้คือเราต้องการได้การจับผู้ที่มันเสถียรเห็นไหมครับเพราะว่าเสถียรก็คืออะไรนะครับเสถียรก็เรียกว่าสเตเบิลสเตเบิลก็คือไม่มีผู้ไหนที่แบบอกหักครับซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากจิตใจคุณต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาว่าเนื่องจากวันนี้เราเรียนคณิตศาสตร์เราก็สมมติว่าจิตใจคงที่อยู่กันนะครับทีนี้เราจะค่อยๆฟอร์มูเลตปัญหามาให้อยู่ในรูปที่เราวิเคราะห์ได้มากขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้พอได้รอเราจะค่อยให้เริ่มนะครับก็มาดูเขียนติดก่อนนะเรามีอะไรบ้างนะครับปัญหาเราอันนี้ดูแล้วถ้าข้างหลังมองไม่เห็นก็บอกเลยนะครับผมจะเขียนตัวโตไปเรื่อยๆเพย์ปัญหานี้ชื่ออะไรก่อนนะฮะเราก็ตั้งชื่อก่อนนะ stable matchingข้างหลังเห็นได้เลยเห็นนะฮะผมมองไม่เห็นเพราะสายตาผมแย่จังผมก็ไปขโมยตาคืนมาแทนโอเคเรามีอะไรบ้างอย่างนี้เราก็จะมีเซตของผู้ชายกับเซตของผู้หญิงเห็นไหมฮะเห็นแล้วก็จะมีเซตนะครับเอ็มหนึ่งไปนะเอ็มสองเอ็มเรามีเอ็มคนแล้วนะครับเซตของผู้หญิงนะครับนี่คือเซตของผู้ชายที่เรามีนะฮะผมเซตของผู้หญิงทีนี้เราต้องพูดว่าเป้าหมายที่เราต้องการคืออะไรกันแน่นะครับผมจะใช้ตัวปากกาที่ผมโตผู้หญิงอยู่แล้วนะเราต้องการได้อะไรนะครับเราไม่ต้องการได้การจับคู่ระหว่างกลุ่มคนสองกลุ่มเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนิยามก่อนว่าไอการจับคู่ที่เราพูดถึงเนี่ยในการจับคู่จริงแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เห็นไหมฮะคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับผู้ใหญ่จะคิดว่าไม่คณิตศาสตร์มันคือการเล่นกับเครื่องหมายอะไรพวกนี้นะฮะผู้ใหญ่คิดเองก็ได้แต่จริงแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยคือการเป็นผลลัพธ์มาจากความพยายามที่คุณจะสื่อสารกับคนอื่นในรูปแบบที่เข้าใจตรงกันเห็นไหมฮะมีแค่นี้เองคุณทำอะไรก็ได้ให้คนอ่านแล้วเนี่ยเข้าใจกับคุณนั่นคือว่าการจับคู่การจับคู่มันคืออะไรแน่ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเวลาคุณเขียนคำตอบหรือเวลาคุณทำการบ้านเวลาคุณทำอะไรได้เวลาคุณเริ่มใช้ศัพท์ที่คุณรู้สึกว่าคุณเข้าใจคนเดียวเลยเกิดอะไรขึ้นครับมันถึงเวลาที่คุณจะต้องนิยามศัพท์นั้นให้มันชัดเจนละโอเคไหมฮะเพราะว่าทั้งหมดนี้คณิตศาสตร์ไม่ใช่อะไรเลยคณิตศาสตร์คือการไปความพยายามที่จะสื่อสารความจริงไปยังคนอื่นซึ่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องมีความคิดความเชื่อเหมือนกับเราโอเคนะคณิตศาสตร์คือแค่นี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณพิสูจน์ทำไมคณิตศาสตร์ต้องพิสูจน์เพราะว่าคุณอยากจะเชื่อว่านี่จริงแต่คนอื่นอาจไม่เชื่อว่ามันจริงเหมือนกับคุณเห็นไหมทำไมคุณต้องใช้ตรรกศาสตร์เพราะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับเหมือนกันหมดเห็นไหมคุณผมเชื่อว่านี่มันไม่จำเป็นที่เขาจะต้องเชื่อเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเช่นนี้อันนี้ก็เหมือนกันเราพูดว่าการจับคู่การเราก็เริ่มจากสิ่งที่คุณน่าจะรู้จักก่อนรู้จักดีไหมอันนี้คืออะไรครับดึงอะไรนะผมให้แทนเซตของคู่ลำดับทั้งหมดตัวลำดับที่อะไรนะตัวแรกอยู่ n ใช่ไหมฮะตัวที่สองอยู่ n มันอยู่เราจะค่อยๆเป็นทางการมากขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมครับบางทีเราไม่ต้องเป็นต้องคิดที่มันเป็นทางการได้เราเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้เราอาจจะไม่ผิดก็ได้โอเคไหมครับถ้าคุณฟ้องนะแต่ถ้าคุณไม่ฟ้องความมั่วทำให้คุณผิดโดยที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณผิดโอเคไหมครับอันนี้แทนเซตคุณแต่เดี๋ยวทีนี้เซต m คูณ w เนี่ยนะฮะมันเป็นไงครับก็คือเซตของคุณแต่หมดคือเซตของการจับคู่ทั้งหมดที่เป็นไปได้เห็นไหมฮะคุณเป็นแฟนใครได้ทั้งหมดนะฮะทีนี้เราต้องการจะบอกว่าอะไรคือแมทชิ่งโอเคไหมครับเราก็นิยามต่อครับแมทชิ่งนะการจับคู่คือเซต F ที่เป็นสมาชิกของที่เป็นสับเซตของ M W ก็คือการจับคู่ก็คือเป็นยังไงครับเอาบางส่วนของการที่มันจับกันทั้งหมด
ได้มานะเป็นสักเซตตัวนี้ที่เส้นใต้อะไรนิยามเส้นใต้นะที่ที่อะไรครับแบบไหนที่เป็นการจับคู่ที่มันคุณคิดว่าน่าจะเป็นการจับคู่ไม่ใช่การจับกลุ่มไม่ใช่การอะไรนะที่คุณพูดผมว่านะไม่ใช่แบบนั้นนะอะไรครับผู้หญิงกับผู้ชายพอใจกันอันนั้นก็ได้แต่เรื่องจะมีสเต็ปหนึ่งนะคือไม่อยากนั่นคือเสถียรแต่การจับคู่เนี่ยคุณไม่ต้องคุณพอใจก็ได้ก็จับคู่ได้เห็นไหมแล้วเราเอาความรูปแบบที่มันเป็นทั่วไปที่สุดโอเคก็คือเป็นเซตที่อะไรนะฮะ m ใดๆ m ใดๆนะฮะอยู่ในคู่ลำดับใน s เพียงอันเดียวเพียงคู่ลำดับเดียวอันนี้หนึ่งผู้ชายจับคู่กับผู้หญิงแค่คนเดียวโอเคไหมฮะและจริงๆก็เป็นเอ็มและจะเป็นอยู่ใดๆก็อยู่ในคู่ลำดับเพียงคู่ลำดับเดียวเหมือนกันนะก็คือถ้าเกิดคุณในเซต S มันเป็นเซตของคู่ลำดับใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณอยู่ในคู่ลำดับเพียงตัวเดียวก็คือโอเคคุณไม่ได้โอเคผมจะไม่พยายามเขียนล่างมากนะได้พรุ่งนี้เราจะเรียนข้อข้างล่างก็วิสัยทัศน์จะดีขึ้นเห็นไหมแต่กระดาษมันห่วยลงกระดาษมันสะท้อนแสงก็นั่นแหละพรุ่งนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์นะครับก็ทำใจนิดนึงนะงั้นเดี๋ยวเราทำที่ก่อนแล้วกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ผมไม่ได้วัดสายตาหรอกเลขแปดพอเห็นไหมถ้าอย่างอะไรนะเห็นหัวเขียนได้แค่นี้ก่อนนะครับเซาโคนได้ผมเนี่ยนะเขียนก็โคนก็โคนเขียนเป็นตัวใหญ่แต่เดี๋ยวเราจะยาวเลยนะครับเขียนนะยาวหน่อยเห็นชอบเราก็ปรับไปตามเรื่องแล้วกันนะครับโอเคแต่ตรงนี้คิดว่าอ่านออกครับตรงนี้ก็พยายามดูทีนี้เราได้แล้วการจับคู่คืออะไรทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับการจับคู่ก็คือเซตที่ฝ่ายชายนะครับเอ็มผู้ชายใดๆก็อยู่ในคู่ลำดับเพียงอันเดียวแล้วก็ผู้หญิงอยู่ในคู่ลำดับเพียงอันเดียวครับอ่ะทีนี้เราต้องการให้อะไรปัญหานี้เราต้องการให้ผู้ชายทุกคนจับคู่กับผู้หญิงทุกคนเพราะฉะนั้นผู้ชายหนึ่งคนจับคู่ผู้หญิงหนึ่งคนคือทุกคนต้องมีคู่ครับคู่ใหม่เราต้องการให้ทุกคนมีคู่โอเคไหมฮะคือไม่ใช่ว่ามีคนบางคนจะมีอิสระคนเดียวอยู่เราต้องการทุกคนมีคู่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเพิ่มครับเราก็จะเรียกการจับคู่ที่สมบูรณ์ครับจับคู่ที่สมบูรณ์การจับคู่ที่สมบูรณ์นะฮะคือ S นะครับคือการจับคู่ที่ทุก M นะครับอยู่ในนะครับคือเราบอกแล้วว่าเป็นการจับคู่เพราะฉะนั้นเอ็มหนึ่งอันได้อยู่ในคู่ลำดับได้แค่อันเดียวนะครับที่คู่เอ็มนะครับอยู่ในบางคู่ที่มีคู่แล้วกันนะครับต่อไปได้อยู่ในบางคู่ลำดับใน S ต้องบอกเลยว่าอยู่ไหมฮะอยู่ในบางคู่ลำดับใน S นะฮะต้องบอกไหมผมเขียนแค่นี้พอไหมครับพอที่เราประกาศว่าทุกคนต้องมีคู่ไหมเห็นแค่ผู้ชายทุกคนต้องมีคู่เพราะว่าผู้หญิงอาจจะไม่มีคู่ก็ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องมีไหมทำไมต้องมีเพราะว่าทำตามถูกต้องก็คือว่าถ้าเราดูว่าผู้หญิงผู้ชายเท่ากันใช่ไหมฮะถ้าผู้ชายทุกคนมีคู่แล้วผู้ชายทุกคนจับคู่กับผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงทุกคนจับคู่กับผู้ชายคนเดียวคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขียนแค่นี้ก็พอแล้วเพราะผู้หญิงคนนึงก็จะมีคู่เหมือนกันเขียนนะจำได้ไหมฮะ Eigen Home Principle อะไรสักอย่างมันพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเขียนแค่นี้ก็พอแล้วถ้าคุณอยากจะชัดเจนขึ้นอีกคุณก็เขียนได้แต่ว่าเนื่องจากความชัดเจนกับความขี้เกียจมันเป็นสิ่งที่
จะตรงข้ามนี้เพราะแล้วเราจะเขียนให้มันชัดเจนน้อยที่สุดที่ทำได้ไม่ใช่เราเขียนให้น้อยที่สุดที่ทำได้ที่มันจะชัดเจนอยู่นี่คือความแนวคิดแบบมีมอลซึ่งนะครับโอเคทีนี้อันนี้การจัดการที่สมบูรณ์แล้วนี่คือทุกคนมีกู้ทีนี้คำถามคือว่ามาถึงไอ้ตรงนิยามทีเด็ดของเราแล้วแบบไหนที่เราเรียกว่าเสถียรคุณจะบอกได้ไหมว่าเสถียรเป็นไงครับยังไงนะครับมันอะไรนะคุณจะบอกไงว่าเสถียรก็คือผู้ชายทุกคนที่เขาต้องชอบคู่ตัวเองโอเคไหมฮะมากกว่าผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์มีผู้หญิงบางคนที่เขาชอบมากคู่ตัวเองแต่ผู้หญิงคนที่เขาชอบมากกว่าคู่ตัวเองอ่ะก็ต้องชอบคู่ของผู้หญิงคนนั้นอ่ะมากกว่าเขาโอเคไหมฮะงงไหมเนี่ยงงโคตรเห็นไหมฮะงงตุ้นตรงโคตรที่เป็นอย่างเนี่ยไม่อยากไม่อยากนะโอเคแล้วก็อยากหรือเปล่าไม่อยากหรือเปล่าคิดไม่อยากกันครับถ้าใครคิดไม่อยากก็เวลาพวกเราโคตรก็ให้คิดว่าแปลว่ามากๆแล้วกันครับไม่คิดไม่อยากคิดว่าเด็กผมที่เห็นเป็นปัญหาครับแต่ว่าแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปตัดต่อกันโอเคปากอาจจะไม่ตรงกับเสียงเราไปหนักไปเสียงเป็นยังไงนี่ถ่ายเป็นวิดีโอแล้วเราแก้ได้ครับพูดผิดตรงนี้ก็แก้แล้วครับตัวกระดาษเฮ้ยเขียนผิดวะอะไรนะไม่ใครจะช่วยทำก็เอาเอาเลยทำให้ผมของได้ก็ดีมากโอเคทีนี้เมื่อกี้ที่ผมพูดมาเนี่ยมันเริ่มงงแล้วผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนโน้นคุณนึกถึงเวลาฟังเพลงก็งงตรงมันพูดถึงใครเห็นนะถ้าเกิดเพลงเขาจะเขียนว่าชัดเจนแล้วโอเคผู้ชายเอ็มผู้หญิงเอ็มเราจะร้องเลยเอาง่ายๆอยู่ก่อนได้โอเคผู้ชายเอ็มใช่ไหมครับจับคู่กับผู้หญิงจะไปอยู่บอกเห็นในข้างหลังเห็นนะครับจับคู่อยู่ผมก็ว่าอย่างนี้กันเสร็จแล้วเป็นไงครับแต่เขาเกินไปเลยที่ผู้หญิงจะไปอยู่ปลาซึ่งเขาชอบมากกว่าคู่ตัวเองโอเคไหมฮะทีนี้เป็นครับไม่ใช่หย่าร้างกันครับจะเลิกกันไหมกายร้างก็อาจจะเลิกคืออย่าที่ชีวิตจริงบ้างนะจริงๆอาจจะแบบแค่เลยจะเลิกแล้วแต่คนนี้อาจจะไม่ชอบคุณก็ได้แต่ว่าคนนี้แบบเฮ้ยคุณเป็นอย่างนั้นได้ไงเลิกเห็นไหมครับทีนี้มันจะมีปัญหาถ้าอะไรครับเขตแบบผู้ชายก็จะจับผู้ผู้ชายอีกฝ่ายใช่ไหมครับนี่มันจะมีปัญหาถ้าคุณชอบคุณอย่านะคุณชอบคนนี้อย่านะคุณชอบคนนี้มากกว่าคนนี้ใช่ไหมครับผู้หญิงจะไม่ยุ่งพราก็ชอบคุณมากกว่าเอ็มพรางนั้นคุณก็เป็นไงครับใจสลายเห็นไหมฮะทีนี้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของว่าเฮ้ยคำว่าไม่เสถียรคืออะไรเห็นไหมฮะแต่ทีนี้เราชอบมากกว่าเอ๊ะคนนี้ชอบคือเวลาผู้หญิงชอบใครมากไปเนี่ยคนฟังเข้าไปจะเข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรการชอบกันที่ดีเวย์ตอบไม่ได้เลยคุณชอบใครมากไปนี่ครับนะถามผ่านตาได้แต่ว่าไม่ถามนะครับอยากเก็บไว้หมดนะครับก็ทีนี้วันนี้เนื่องจากเราเรียนพิศาโอเคถ้ากลับมาเราเรียนพิศาเราก็จะพยายามทำให้มันชัดเจนออกมาเห็นไหมก็คือบอกว่าเราจะนิยามเพิ่มเติมไอ้คำว่าชอบใครมากไปเนี่ยเดี๋ยวเรานิยามเพิ่มเติมให้มันชัดออกมาเลยเห็นไหมครับคุณบอกเฮ้ยถ้าคุณดูเสร็จใช้ชีวิตจริงไม่ได้หรอกมันอาจใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างโอเคไหมครับก็ถ้าคุณอยากให้เหมือนชีวิตจริงคุณก็ต้องฟอร์มูลเลตปัญหาให้มันใกล้เคียงกันอีกแต่วันนี้เราฟอร์มูลเลตปัญหาให้มันจบได้ในชั่วโมงครึ่งอย่างไม่งั้นเดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้เช้าโอเคไหมครับอ่ะวันนี้เราก็จะมีอย่างเพิ่มเติมทีนี้เราก็จะพิมพ์ลงไปได้ผมจะมาตรงนี้แล้วกันครับเหมือนกันครับจริงๆถ้าเรื่องสูงใครที่มองไม่เห็นเดี๋ยวเราอาจจะลงต่ำไปนิดนึงแล้วก็ไปดูวิดีโอไม่ใช่นะพูดเล่นเด็กมาเรียนนะที่เด็กดูวิดีโอนี่โดนต่อยเทอมหน้าผมก็จะอาจารย์ที่สอนวิชานี้ก็ไปมาดูวิดีโอไปแล้วเห็นว่าอย่าเอาแผลผมไปดีนะครับผมไม่กู้ครับ
ลำดับความพอใจนะครับเราให้ทำให้เราให้ผู้ชายนะครับทุกๆให้เอ็มทุกๆให้ให้ทุกเอ็นนะครับที่เป็นที่สมาชิกนี้นะครับเรียงลำดับนะครับผู้หญิงนะครับทุกคนในนี่เราไปอยู่ในเซตเดิมอยู่นะให้เขาเรียงลำดับกันที่นี่ที่เราทำนะครับแล้วก็บอกว่าเราจะบอกว่าเราจะกล่าวว่านะครับเราจะกล่าวว่า M นะครับชอบ W มากกว่า W กล่าวครับชอบมากกว่าครับอันนี้ที่ผมขีดเส้นใต้เนี่ยอันนี้คือเราเป็นตัวอย่างเลยครับจะกล่าวว่า M ชอบ W มากกว่า W กล่าวถ้า M เรียงลำดับให้ W มาก่อนจะไม่มีการเห็นฮะอันนี้คือความชัดเจนเราพูดถึงก็คือว่าเราให้ทุกคนเรียงลำดับออกมาเห็นฮะถ้าเรื่องจริงว่าเฮ้ยเรากระดับไปเขียนมาเลยชอบใครชอบใครมากกันเห็นฮะเราก็รู้ได้ชัดเจนว่าชอบมากกว่าคนนี้เห็นฮะทีนี้ถ้าจากนี้ไปเราผมพูดว่าเอ็มชอบกับที่ยูมากกว่าที่ยูพามหรือเอ็มชอบกับที่ยูพามมากกว่าที่ยูพามในแต่ปากของมันกันนะแปลว่านี้แปลว่าลำดับออกมาก่อนไม่ได้แปลว่าโอ้ยช่วงนี้คนนี้คนเดียวเราเกิดไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไหมนี่ความชัดเจนโอเคจะกล่าวว่านี่ชอบเองก่อนนะโอเคแล้วเราก็จะเรียกลำดับที่เอ็นเรียงนะครับเรียงนะครับว่าเป็น preference list นะครับโอ้ตัดไปเลยเดี๋ยวผมจะเป็น preference list ของ n นะครับเป็น preference ของ n ในทางการนี่คือ preference list ของผู้ชายอ่ะเห็นไหมฮะคุณต้องทำอย่างนี้กับผู้หญิงเหมือนกันก็คือให้ผู้หญิงทุกคนเรียงลำดับผู้ชายนะผมไม่เขียนแล้วกันนะฮะถือว่าเรามีอย่างมาแล้วก็คือว่าให้ผู้หญิงทุกคนเรียงลำดับผู้ชายมาแล้วก็จะกล่าวว่าเดี๋ยวผู้หญิงชอบ n มากกว่า n ครับถ้าเดี๋ยวผู้หญิงเรียงลำดับให้ n มาก่อน n ครับใน preference list ของเดี๋ยวผู้หญิงเห็นครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เรามีอะไรแล้วนะฮะเราพูดได้ว่าเอ้ยใครชอบใครมากกว่าใครเห็นครับทีนี้ถึงนิยามสำคัญที่สุดของเราแล้วนะก็คือว่าถึงนิยามของคำว่าเสถียรเสถียรแปลว่ามันคืออะไรแน่เราพูดว่าเสถียรนะฮะตัวประการสีเขียวของผมครับก็เนื่องจากหัวโตผมจะชอบที่หัวนี้มากเพราะหัวมันโตแต่ว่าเขียนแป๊บเดียวก็หมดก็เข้าใจเหมือนกันโอเคทีนี้นะฮะเราจะกล่าวว่าโอเคทีนี้เรามีนิยามอยู่แล้วแต่เป็นนิยามไม่เป็นทางการโอเคไหมฮะการที่ให้มันเป็นทางการได้เราอาจจะต้องเรียกของบางอย่างขึ้นมาหน่อยผมจะเรียกไอ้ก้อนนี้นะครับคู่นี้เรียกว่าอะไรดีเราเรียกว่าคู่ชูชื่อแล้วกันได้ดูไปน่าเขียนว่าเป็นคู่ชูชื่อนะฮะเราจะเรียกว่าครับให้โอเคนี่ครับ M กับ W เนี่ยนะครับ M ถ้าเป็นมีใครนะ M กับ W กลางนะครับเรียก M กับ W นะฮะว่าเป็นinstability pair นะคู่ไม่เสถียรได้นะเท่ผมได้ไหมเรียกว่าคู่ชูชื่อแล้วกันนะหนังสือเรียกว่าอะไรกันผมไม่จบนะก็เป็นคู่ไม่เสถียรถ้านะครับถ้าเอ๊ะแต่มันไม่เสถียรอยู่ๆมันไม่เสถียรได้ไงก็มีคู่หนึ่งเช่นนะคุณจะคู่กับใครคนหนึ่งไม่เสถียรเลยได้ไหมไม่แน่ก็ถือว่ารอบตัวคุณใครจะคู่กับใครเห็นไหมคุณคู่คนนี้อาจจะเสถียรจะได้ถ้าเกิดคนที่คุณชอบไป
มีผลที่ดีกว่าคุณหมดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าผู้หลักอะไรเป็นผู้ให้เห็นโดยที่ไม่พูดถึงการจับคู่ไม่ได้โอเคไหมฮะและคุณจะนิยามผู้ที่ไม่เสถียรเปล่าๆขึ้นมาในกว้างป่าในเชิงจักรวาลอะไรไม่ได้คุณต้องนิยามเทียบกับหรือขึ้นกับการจับคู่บางอย่างนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่เสถียรเมื่อเทียบกับในแล้วนะครับในการจับคู่เอสจับคู่สมบูรณ์เอสนะครับถ้าอย่างแรกก็คือว่าเป็นผู้ไม่เสถียรนั่นคือเขาต้องไม่ได้จับคู่กันเห็นไหมฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราตัวอย่างนะครับถ้านะครับเดี๋ยวนะครับผมให้จริงๆเรามีของโหดเยอะนะให้ m กับ w นะครับอยู่ใน s แล้วก็ m บาร์ w บาร์อยู่ใน s เหมือนกันเห็นไหมครับคือเราบอกแล้วเรามีการจับคู่ m w อยู่ใน sแล้วก็ m ฟังที่ฟังเอสเห็นครับแปลว่าอะไรแปลว่าในการจับคู่ s ที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือ n จับคู่กับ w นะแล้วก็ m ฟังจับคู่กับ w ฟังนะเห็นครับถ้าเกิดคุณดูตรงนี้ผมเขียนอันนี้คุณงงไหมฮะอันนี้อยู่ใน s นี่อยู่ใน s ใครอยู่ไหมเห็นครับก็เห็นต้องขอบคุณอาจารย์ชัยพรเทรนมาอย่างดีถ้าคุณงงอีกก็ผมจะไปไหว้การแข่งขันจังเลยชุดสองเลยครับแต่คุณก็ต้องกลับไปดูวิชาการใช้ก่อนนะแต่เราไม่ควรจะเล่นเฟรมที่คุณออกเองนะแต่ว่าจากความสอบดีมันไม่มีปัญหาเราโชว์ทำอินเทอร์เน็ตได้ปลอดภัยในด้านจากใครอินเทอร์เน็ตระวังนะครับติดคุกผมไม่ได้พูดเล่นนะครับติดคุกนะครับคุณเขียนด่าใครในเว็บบอร์ดแล้วระวังนะครับมันโดนฟ้องขึ้นมาไม่คุณโดนฟ้องขึ้นมาได้จริงเรื่องแรกเรื่องข่าวเห็นไหมฮะมีคนนอนคุกไปแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็จะไม่ได้แรงเรื่องแรกเห็นไหมฮะแต่ก็ระวังตัวเองนิดหนึ่งนะคือด่าใครก็ด่าได้แต่ว่าด่าอย่างชั้นเชิงแล้วมีศิลปะอะไรนะฮะI don't know.
การยี่ห้อนี้หัวเซ็นเซอร์เลยไว้ใจไม่ได้หรอกครับโอเคเสถียรนะครับถ้าไม่มีการจับคู่ที่สมบูรณ์นะครับถ้าหนึ่งนะครับ S เป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์นะครับเราจะเรียกว่าเสถียรนะครับถ้าเป็นคู่สมบูรณ์และสองนะครับไม่มีคู่ไม่เสถียรไปเอสเนี่ยนะก็คือทุกคนต้องมีคู่และไม่มีคู่ที่ไม่เสถียรไม่มีคู่ชูชื่อแล้วเวลาเราเขียนเราเขียนคู่ไม่เสถียรนะครับแต่เวลาเราอ่านเราอ่านว่าคู่ชูชื่อแล้วนะคือความสนุกนะครับเขียนนะครับไม่มีคู่ชูชื่อในเอสเขียนนะถ้าเป็นแบบนี้เราจะเรียกว่าเสถียรอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราคือว่าพอเรานิยามออกมากว่าจะได้เนี่ยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเรื่องสารแล้วเนี่ยเราก็ได้แล้วว่าเพราะปัญหาเราเรียนคืออะไรปัญหาเราจะนะครับเริ่มต้นเรามีเซตของผู้ชายเซตของผู้หญิงใช่ไหมฮะเสร็จแล้วผู้ชายแต่ละคนก็จะมีลำดับอะไรนะเป็น preference list รายการความพอใจที่ละคนก็มี preference list เห็นไหมฮะเป้าหมายของเราก็คือว่าเราต้องการเอาง่ายๆแบบเราต้องการจะถามว่าเราต้องการหาการจับคู่ที่เสถียรบนปัญหานี้เห็นไหมฮะทีนี้การพูดสิ่งเดียวกันเรื่องนี้ทีนี้จะหายไงนะอันนี้เป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์น่าจะเอามาโนเบลเคยก็เอามาคิดเนี่ยเรื่องนี้แหละเพราะว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็รู้ได้ดูวิฟูมาแล้วก็จิตใจก็คิดเรื่องย้อนหาแฟนเห็นไหมครับก็มันแฟนจริงๆแล้วเขาก็เขียนเป็นเรื่องบริษัทเขามาแฟนวันนี้แล้วก็เป็นวิฟูนี่แหละครับเขาก็ชิเกลกับเชฟรี่นะครับก็นั่งคิดว่าไอ้ทำยังไงดีแล้วเขาก็สร้างอัลกอริทึมขึ้นมาเพื่อที่จะหาว่าระยะอินพุตที่เราเขียนเนี่ยครับระยะอินพุตลำดับการชอบแบบนี้มาได้แล้วก็หาเราว่าหาการจับคู่ที่เสถียรออกมาซึ่งอัลกอริทึมนี้ได้ถูกเอาไปใช้ในอะไรนะตามโรงพยาบาลคือที่อเมริกาเนี่ยเวลาคุณเรียนหมอเนี่ยมันไม่เหมือนที่เราเรียนเห็นไหมฮะคุณก็เรียนเรียนจบเสร็จแล้วคุณก็ไปสอบเข้าเมดสกูลพอคุณเรียนหมอจบปุ๊บคุณจะไปอินเทอร์จะไปฝึกงานที่ไหนเนี่ยคุณก็ส่งไปสมัครไปเห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็ยังไงฮะโรงพยาบาลก็รับคุณเข้าไปฝึกงานไม่เหมือนบ้านเราว่าเราจับฉลากเห็นไหมครับบ้านเราเซ็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับหน้าที่จับฉลากกันไปแล้วก็สิ่งที่นั่นก็คือเขาก็คือหมอก็สมัครงานโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เลือกแล้วให้หมอไปทำงานทีนี้ถ้าเลือกไม่ดีถ้าไม่มีการเลือกไม่ดีเนี่ยหมอก็มาที่เสร็จเขาไปอุดรหรอสมัครต้นชิ้นใหม่แล้วอ่ะย้ายไปย้ายไปย้ายไปย้ายมาไม่อยู่หมดเขาก็ใช้ที่อเมริกาเนี่ยก็ใช้เรื่องทำอะไรที่ของเกลเชนลี่เลยล่ะในการจัดว่าใครอยู่ไหนถามว่าทำไมใช้เกลที่ของเอทาไม่ได้เอทาก็มีการจัดลำดับกันใช่ไหมฮะเขาเอทาใช้อะไรจัดลำดับคะแนนใช่ป่ะสังเกตว่าในเอทาเนี่ยทุกมหาลัยเนี่ยแรงคุณด้วยวิธีแบบเดียวกันก็คือเอาคุณเรียนการแบบเปิดเพราะฉะนั้นไม่มีว่าเอ้ยมหาลัยอย่างเกษตรชอบคุณมากกว่าเพื่อนคุณแต่ว่าจุฬาชอบเพื่อนคุณมากกว่าคุณอย่างเงี้ยไม่มีงั้นการเรียนมันก็ง่ายเห็นนะแต่ว่าเวลาโรงพยาบาลพิจารณาหมอเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพิจารณาแบบเดียวกันเห็นนะโรงพยาบาลดูเอ้ยคนนี้หมอโรงพยาบาลนี้ชอบคนนี้มากกว่าเว้ยโรงพยาบาลก็คือโรงพยาบาลขนาดด้านมากกว่าก็เลยมีลำดับที่แตกต่างกันนั้นมันเลยค่อนข้างจะซับซ้อนมากเลยครับโอเคทีนี้กรณีของเกลเชมี่เป็นยังไงก่อนที่เราจะรู้เกมเชฟรี่หายไปที่ยังไงคุณลองนึกประกอบนะครับว่าทำยังไงกับมันได้บ้างทีนี้คุณสมมติว่าคุณมีปัญหาแบบนี้อยากจะหาการจับคู่ที่เสถียรเนี่ยคุณจะหายไงนึกถึงว่าต้องไปเขียนโปรแกรมทำไมครับอะไรนะจับรั่วมันจะเสถียรไหมไม่เสถียรก็ได้ใช่ไหมฮะถามว่าจับรั่วเนี่ยมีความน่าจะเป็นที่ได้คู่จากการจับคู่ที่เสถียรเท่าไหร่โอ้คุณต้องไปเรียนวิชาปอกไหมคาดว่าเรียนจบก็คงจะตอบไม่ได้หรอกยากนะถ้าไม่ดีในชีวิตจริงคุณยังไงมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วคงทำไม่ได้อย่างไร
ู้หญิงก็ยืนอยู่เฉยใช่ไหมรอคนมาจีบเนี่ยฮะผู้ชายก็จีบไปเรื่อยๆนะจีบไปเรื่อยทีนี้คุณยังไม่ถามสุดท้ายเนี่ยพอจะเป็นแบบจริงๆแต่ผู้ชายก็จีบไปเรื่อยทีนี้คุณจะจีบใครก่อนอะไรนะครับคนที่อยู่ระดับสูงสุดของคุณใช่ไหมฮะถ้าเกิดคุณมีความกล้าพอบางทีคุณไปถึงคุณก็ฝ่อแล้วนะนะฮะก็ตอนนั้นก็คุณก็ไล่ตามลำดับความพอใจคุณนะฮะจีบเรื่อยๆจีบไปแล้วก็ผู้หญิงทำไงครับผู้ชายก็จีบนัดแต่งงานเลยไหมคนแรกหาเลยเดินมาเดินมาจีบทำไงครับกักไว้ก่อนใช่ไหมฮะเวลากักที่ทำไงครับมีที่มากมายคุณต้องมั่นไว้ก่อนแล้วกันมั่นเลยมาจีบมั่นเลยเราใช้คำมั่นนะพวกจะเห็นภาพใช้คำว่ากักเลยไม่ไปดีคุณต้องการไว้ก่อนนะเนี่ยไปกินข้าวเราด้วยได้นะครับแต่บ้านเราไม่ทำถึงแบบนี้ดีไหมครับโอเคทีนี้ถ้าเล่นวิธีการก็จะเป็นประมาณนี้นะคือเราเรียกของเกลเชนดี้ก็เป็นแบบนี้แหละนะเป็นยังไงครับไอเดียง่ายเริ่มตื่นครับผู้ชายก็ตื่นมาตอนเช้านะครับก็เดินไปหาผู้หญิงที่แรงสูงสุดที่ตัวเองเคยดูมาแล้วก็ไปจีบครับผู้หญิงก็ดูว่าผู้ชายมาจีบใช่ไหมครับถ้ายังไม่มีใครทำไงครับกักไว้เห็นไหมมั่นเอาไว้นะฮะยกเอาพวงอะไรให้ไปนะเอาแหวนให้ไปที่เธอรักษาแหวนเอาไว้ที่ที่นะผ่านไปวันทำไงครับผู้ชายที่ยังไม่มีคู่ก็เดินทางต่อไปหาผู้หญิงไปตามลำดับทีนี้ถ้าเขาโดนทีนี้ผู้หญิงทำไงครับสมมติว่ามีคู่อยู่แล้วมีผู้ชายมาหาทำไงครับกักไว้สองคนถ้าเกิดแบบนั้นเนี่ยครับคุณจะอันน้อยขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ว่าจะหลานเลยเรื่อยจนถ้าถึงจุดหนึ่งก็จะจบโดยที่มีผู้หญิงหนึ่งคนที่อาจจะแข็งแกร่งมากผู้ชายไม่เห็นคนเลยแต่ลองคิดดีๆเดี๋ยวคิดดีๆนะฮะผู้หญิงจะกักหรือไม่กักเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเขาเลือกได้หรือเปล่าเห็นไหมฮะถ้าเกิดเขาแบบเลือกไม่รู้จะเลือกใครเนี่ยเขาก็จะกักเห็นไหมฮะถ้าเกิดคุณไม่อยากให้หญิงกักคุณให้เราตัวให้ชัดเจนว่าจะเลือกใครเช่นคุณก็ถ้าไม่อยากเขาการคุณถูกไว้ทำตัวมาซบเร็วซามเลยเขาจะไล่ตัวเองเห็นไหมครับแต่บังเอิญพ่อไม่บังเอิญของเราเป็นไงครับของเรามีลำดับแล้วเขาจะชอบใครมากใครแล้วผู้หญิงต้องกักนะกักก็เหตุผลบอกโอเคไหมครับผู้หญิงก็ต้องแน่ใจแบบว่าสุดท้ายแล้วตัวเองมีคู่แต่งงานไม่ทิ้งทางแล้วก็กักก็เหตุผลทีนี้พอมีผู้ชายมาหามากกว่าหนึ่งคนทำไงครับเลือกคนที่อันดับสูงสุดไว้คนที่ไม่เลือกก็เอาแหวนกลับมานะไปผู้ชายที่อกหักทำไงต่อครับหาจีบไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแล้วเห็นไหมฮะนี่ครับเราได้ดูของเกลเชนลี่คุณนี้สื่อไปเปิดดูได้เลยเขียนที่ต้นเต่าคือผู้แดงที่ว่าไอ้มันกอดขำแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มฟัดกลับมานะครับเราจะวิเคราะห์ว่าไอ้กอดเนี่ยจริงแล้วมันเปิดเห็นไหมฮะมันเหมือนได้ไงวะแล้วมันเหมือนอะไรตั้งแต่ที่ผู้ชายต้องยืมเงินทีเดียวแต่ว่าอะไรก็อยู่เดินให้อยู่แต่ข้อสรุปจากการดูนี้คือว่าผู้หญิงอย่านิ่งครับอยู่นิ่งๆก็จะได้ผู้ชายช่วยที่สุดจริงๆมันพูดพิสูจน์ได้เลยเดี๋ยวจะไล่ได้พิสูจน์ดูว่าการจับคู่ที่ได้จากเกลเชนลี่เนี่ยนะครับจะเป็นการจับคู่ที่ผู้ชายนะครับได้ผู้หญิงที่ดีที่สุดที่เขาสามารถจะมีได้ส่วนในทางการผู้หญิงจะได้ผู้ชายที่ป่วยที่สุดเท่าที่เธอจะมีได้ตอนที่เธอเปิดนะครับนะครับสิ่งที่คุณจะรู้ได้ที่คือว่าผู้หญิงไม่ได้ยิ่งนอนใจนะครับนี่นะครับชั่วโมงในช่วงแรกมาที่สุดแล้วครับที่เหลือจะความมันจะลดลงเรื่อยๆอ่ะโอเคเกลเชนลี่อันต่อเป็นแบบนี้นะครับผมเทียบหนังสือดีกว่าในต่างมากครับก็ผมเขียนมาทำไมเนี่ยเพื่อนยัดโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับผู้ชายนะครับเอ็มทุกคนนะครับและผู้หญิงทุกคนนะครับเป็นอิสระนะครับก็คือว่ายังไม่มีคู่นะครับโปรแกรมก็เป็นหลุมนะวายมี
ผู้ชาย M นะครับที่ไม่มีคู่แต่ก็คือว่าเขายังไม่มีคู่เอ๊ะเราใช้คำว่ามีคู่หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วยังไม่มีคู่มันไม่มีใครมีคู่ครับเพราะเราเป็นครับไปหาผู้หญิงแล้วเราเป็นคู่มั่นใช่ไหมฮะเราก็ที่ยังไม่มีคู่มั่นครับมั่นโอเคนะก็เลือกผู้ชายเป็นหนึ่งคนแล้วกันเห็นไหมฮะมีผู้ชายบางคนที่ยังมีคู่มั่นก็เอาผู้ชายนั้นนะครับเราพิจารณาผู้ชายเอ็มคนใดก็ได้ครับที่ยังไม่มีนะฮะก็เอ็นไปหาแต่ไม่อยู่นะครับคนที่อยู่ในอันดับสูงสุดนะครับใน preference list นะครับที่ยังไม่ได้ไปหามาก่อนครับคือถ้าเกิดไปแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับมีศักดิ์ศรีหน่อยนะครับอย่าไปแบบเตยทุกวันนะครับเดี๋ยวครับแค่นี้แต่ว่าถ้าเขายังไม่ทิ้งก็ไปให้ห้องการก็ได้นะครับเผื่อดีนะครับเราพูดแบบเข้าใจครับมีเพื่อนหลายคนหรือตรงจริงหรือเปล่าแต่เวลาเราทำเนี่ยในเรื่องนี้ไม่อยากจับความไม่ใช่โอเคนะครับก็เสร็จแล้วเลยครับก็เอ็นก็คือขอมั่นจับแล้วก็อยู่ทีนี้ตาอยู่ตาแล้วอยู่แล้วแต่ไม่อยู่นะครับมี2เคสคือถ้ายังไม่มีคู่นะครับถ้ายังไม่มีคู่ทำไงครับก็คือรับมั่นเอ็นนะครับ แล้วก็เรียกว่าเพราะฉะนั้นแต่ไม่อยู่กับแต่ตรงนี้เราจะเรียกว่าเอ็นและแต่ไม่อยู่นะครับมั่นกันนะครับจากกันไว้นะครับถ้ามีคู่แล้วนะครับถ้าคู่กับเอ็มพลานะครับก็มี2เคสเห็นไหมครับถ้าคู่กับเอ็มพลามี2เคสก็คือว่าเขาชอบเอ็มพลามากกว่าเอ็มหรือชอบเอ็มมากกว่าเอ็มพลาเห็นไหมครับก็มี2เคสทีนี้อันนี้เริ่มลงดินแล้วครับก็สูงขึ้นแล้วครับได้ใช่ไหมครับลองกองสุดยอดโอเคครับถ้าคู่กับเอ็มพลานะครับก็คือว่าถ้าแต่ว่าดูชอบเอ็มพลามากกว่าเอ็มนะครับก็คือเอ็มไปเสร็จเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ชอบมากตัวเองใช่ไหมครับก็เอ็มก็กลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็ค่าชื่อแต่ว่าดูทีค่าชื่อเลยครับไม่ได้ตัดดูทีกลับบ้านครับถ้าไม่งั้นนะครับถ้าไม่งั้นก็คือถ้ากรณีหนึ่งนะครับกรณีนะครับก็คือไล่เอ็มพามกลับบ้านถอนบ้านแต่ไม่ได้ถอนบ้านเอ็มนะครับเอ็มพามแล้วก็บ้านกับเอ็มแทนนะก็เป็นประมาณนี้ชิงรักทักสว่างไปเรื่อยครับเริ่มต้นนะครับผมสรุปให้แล้วกันเผื่อหายไม่ออกพอเห็นนะครับคือว่าแรงดีผมก็ประเสริฐมากนะครับก็คือมีผู้ชายถ้ามีผู้ชายที่ยังไม่มีคู่นะครับก็เอามาหนึ่งคนแล้วก็เดินไปหาผู้หญิงที่คนที่คุณยังไม่ได้ไปหามาก่อนอ่ะคนที่หามาก่อนก็ไม่ต้องไปยุ่งเขานะครับก็ไปหาเสร็จแล้วผู้หญิงถ้าไม่มีคู่ก็รับมั่นไว้ถ้ายังไม่มั่นกับใครครับก็รับมั่นไว้ก่อนครับกักไว้ถ้าผู้หญิงมีคู่มั่นอยู่แล้วก็เทียบผู้ชายคนนี้เอ็มนะครับกับคู่มั่นของเขาเอ็มพาร์นะครับว่าชอบใครมากกันนะครับถ้าชอบเอ็มมากกว่าก็ไล่เอ็มพาร์กลับบ้านไปก็ปล่อยเอ็มพาร์เป็นอิสระนะครับถอนมั่นก็คือเอ็มพาร์ก็จะเป็นสลับนะครับแล้วก็มั่นกับเอ็มแต่ถ้าเกิดชอบคู่มั่นคนเดิมอยู่แล้วเข้าเอ็มพาร์มากกว่าเอ็มที่มาโปรโพสก็ไม่เดินคือเอ็มก็เด้งกลับบ้านไปก็เดี๋ยวอยู่ก็อยู่กับเอ็มพาร์เหมือนเดิมนะน่าจะพอเห็นภาพอ่ะทีนี้ดูอันตรงนี้เราไปเขียนได้ไหมเขียนโปรแกรมได้ป่ะได้ไหมฮะรับอินพุตมาแล้วก็วิ่ง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 
ใจป่ะทีนี้เดี๋ยวเราวิเคราะห์ครั้งต่อไปเราวิเคราะห์ว่าเอาไปเขียนแล้วมันหลั่นได้เท่าไหร่แต่เอาง่ายๆวันนี้เราดูภาพก่อนนะฮะอันนี้ครับคืออัลกอริทึมคืออะไรครับอัลกอริทึมอันนี้อัลกอริทึมเห็นไหมเพราะว่ามันชัดเจนมากพอที่คุณจะเอาไปเขียนได้เห็นไหมครับคุณนิดนึงนะไม่ต้องจบบทก็ได้ครับไปหาหนังสือมาที่ไม่ถึงหนังสือละคุณก็จบแค่บางจุดไปก็พอนะฮะวิดีโอก็มีอะไรก็คือวิชานี้นะครับจบแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยไปอ่านเองมันก็คงไม่ค่อยรู้เรื่องกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันไม่ต้องจบมากจบนิดหน่อยแล้วอยากตั้งใจฟังแล้วก็ไม่อยากคิดตามว่าเราจะค่อยๆไล่เรื่อยๆคุณก็คุณคิดตามนะคุณก็เข้าใจเลยบางอย่างเข้าใจแล้วก็เข้าใจครับเห็นไหมทีนี้วิชาที่นอกจากคิดตามในห้องไม่ทันแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญมากคือการบ้านเพราะว่าในห้องผมก็จะไล่ๆเรื่อยๆคุณนั่งฟังตามแล้วก็จริงจริงจริงเว้ยจริงจริงจริงเว้ยพอไปเจอกันบ้านโอ้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้คุณรู้เรื่องที่สุดคือการทำการบ้านเนี่ยผมย้ำอีกทีการบ้านเนี่ยจะยากระลอกแตกเลยประมาณว่าทำไงวะแล้วคุณก็ใช้เวลาคือเราให้การบ้านเนี่ยประมาณ1อาทิตย์เห็นไหมฮะถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปทำเอาวันสุดท้ายเนี่ยแล้วทำเสร็จเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้ง่ายๆอยู่เลยนะเอาท่อมาทำท่อเพื่อทำให้เสร็จเห็นไหมฮะเอาทีเอ็มให้ใครทีเอ็มทำอีกทีเอ็มก็คิดไม่ทันเพราะฉะนั้นแต่คือมันไม่ได้แบบว่าผมให้การบ้านนี้คุณทำทั้งวันเลยผ่านไป7วันเสร็จไม่ใช่ก็คือคุณเอามาอ่านแล้วก็ไม่คิดไปเรื่อยคิดออกก็ต้องออกคิดไม่ออกก็ทำอยู่ก่อนก็ได้แต่ถ้าไม่คิดก็ไม่คิดไปตอนนอนเราคิดตื่นมาก็คิดจะเป็นแฟนกันก่อนหรอเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นแต่คือคิดเรื่อยๆคิดเรื่อยๆบอกสักพักบอกคุณคิดออกแล้วคิดออกนะครับไอ้ตัวสุดยอดแป๊บนึงนะครับ